เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ88เขาบอกว่าบรรจุก๊าซชนิด 12.2 กรัมที่ STP ในภาชนะที่มีปริมาตรค่า1แต่ถ้าบรรจุออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าหนัก 1.6 กรัมถามมวลโมเลกุลของก๊าซดังกล่าวเท่าไหร่อะ PV เท่ากับ NRT ถูกป่ะที่ STP เนี่ยหมายความว่าอะไร PT คงที่ถูกไหมซึ่ง P เขาจะพิจารณาที่1 ATM แล้ว T ก็คือ0องศาเซลเซียสถูกป่ะเพราะฉะนั้น T คงที่ P คงที่ R เป็นค่าคงที่อยู่แล้วและในภาชนะเดิมถูกป่ะเนี่ยใช้ภาชนะเท่ากับภาชนะใบแรก B ก็คงที่เพราะฉะนั้น N 2กรณีนี้เท่ากันถูกป่ะทีนี้การชนิด 12.2 กรัมแปลงเป็นโมลคือหาร M จะเท่ากับกรณีที่บรรจุออกซิเจนก็คือ 1.6 หาร 3.2 เพราะฉะนั้นโมเลกุลจะเท่ากับ20คูณ 2.2 ก็คือ44ถ้าเขาถามว่าตรงกับก๊าซอะไร44ก็น่าจะเป็นอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ถูกป่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ